เรื่องที่คสช.เขากำลังคิดว่าจะช่วยมองในมุมดีจะช่วย AIS กับ True ให้ยืดเวลาในการจ่ายค่าใช้ใบอนุญาตหรือใช้คลื่นความถี่ของรัฐออกไปแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็เป็นการเอื้อประโยชน์หลายคนก็มองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์คุณอภิสิทธิ์มองเรื่องนี้ไงครับเอ๊ะคสช.เขาไม่อนุมัติไปแล้วใช่ไหมครับเขาเลื่อนการพิจารณาแล้วก็ตอนนี้กสทช.เขาบอกว่าเขากำลังจะไปเจรจาพูดจากับรองวิษณุเพื่อที่จะตกลงว่าจะเอาเข้ากสทช.ใหม่ให้ใช้มาตรา44ในการเอื้อประโยชน์กับ2บริษัทนี้ผมมี2ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยมันฟังดูเรื่องนี้เหมือนกับเป็นการพ่วงเรื่องนี้เข้าไปกับเรื่องของโทรทัศน์ดิจิทัลครับนะฮะซึ่งโทรทัศน์ดิจิทัลเนี่ยดูเหมือนสังคมยอมรับว่ามันมีปัญหามากมันคงจะไปอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีวิธีการที่จะแก้ไขสังคมยอมรับส่วนหนึ่งและยอมรับมากกว่าเท่าที่ผมเซนส์ผมนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยสำหรับดิจิทัลยังพอรับได้บ้างบางส่วนคือสังคมเห็นเหตุผลว่างั้นเถอะเห็นเหตุผลเพราะว่าโทรทัศน์ดิจิทัลเนี่ยได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเงื่อนไขตอนประมูลความเข้าใจแล้วก็การมาดำเนินการอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างนะครับบางคนพ่วงเรื่องรัฐประหารเข้าไปด้วยก็รู้สึกว่ามันมีเหตุผลแต่ยังไม่เคยได้ยินเหตุผลกับกรณีของโทรคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงจะต้องมีการมาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในลักษณะที่จะเอื้อประโยชน์ก็ตอนประมูลก็ไม่มีใครบังคับก็แบบก็แย่งกันเองอยากจะได้ขึ้น900คือถ้าพูดแค่นั้นก็อาจจะบอกว่าทีวีดิจิตอลก็เหมือนกันไม่มีใครบังคับแต่ผมคิดว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยที่ผมบอกว่าคนส่วนใหญ่ฟังดูแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเห็นเหตุผลนะจะยอมรับแค่ไหนอีกเรื่องนึงเห็นเหตุผลว่ามันต้องทำอะไรบางอย่างเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่ขณะนี้กรณีของโทรคมนาคมเนี่ยผมไม่ทราบอาจารย์ทราบหรือยังนะแต่ผมยังไม่ทราบเลยว่าเหตุผลที่ต้องมาขอผ่อนปรนเงื่อนไขเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรได้ยินแว่วๆมาบอกว่าเจ้าหนึ่งก็จัสมินเขาทิ้งไปเสร็จแล้วก็เลยเปิดใหม่เปิดประมูลใหม่ก็เลยทำให้ราคาค่าประมูลมันเลยแพงขึ้นเพราะจัสมินมันบิดราคาแพงแล้วมันก็ไม่เอาเขาพูดในทำนองอย่างนี้ฟังได้ไหมครับมีตรงไหนไหมล่ะครับที่หนึ่งไม่ใช่ความสมัครใจของเขาบวกกับเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจอย่างนั้นไม่มีเพราะว่าก็ถ้าไม่มีผมก็ยังต้องบอกผมยังไม่เห็นเหตุผลเลยว่าจะต้องมีการผ่อนปรนอย่างไรนั่นประการที่หนึ่งข้อที่สองที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมุติมีเหตุผลถามว่าทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยไม่เป็นผู้แก้ไขทำไมต้องใช้มาตรา44ผมก็ต้องสันนิษฐานเอาเองก็คือว่าการผ่อนปรนตรงเนี้ยสรุปสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายคือรัฐเสียประโยชน์ถ้าหน่วยงานทำเองเนี่ยกลัวถูกฟ้องก็เลยจะมาขอยืมมือคสช.เพราะว่าคสช.ถ้าใช้มาตรา44เนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองในลักษณะที่ว่าไม่ต้องรับผิดในทางอะไรอาญาทางแพ่งทางปกครองอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมยังยืนยันอย่างนี้ว่าต้องตอบข้อที่1ก่อนมีเหตุผลอะไรที่จะผ่อนปรนและข้อที่2ถ้ามีเหตุผลดีจริงหน่วยงานทำไปเองเลยครับเพราะถ้ามีเหตุผลที่ดีจริงก็เป็นการทำโดยสุจริตมีอำนาจอยู่แล้วที่บอกว่ามีเหตุผลอะไรผมพยายามจะคิดมันเป็นสองค่ายระหว่าง AIS กับ True ครับ AIS เนี่ยรวมค่าใบอนุญาตที่ต้องจ่ายแต่ละปีแล้วเนี่ยก็ยังกำไรโดยตลอดครับจะอ้างว่าขาดทุนก็อ้างไม่ได้ครับแต่ True เนี่ยปีแรกขาดทุนครับแต่ปีถัดมาก็กำไรแต่ว่าขอว่านั่นแหละครับมันถึงเป็นภาพที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับโทรทัศน์ดิจิตอลซึ่งในบรรดาช่องทั้งหลายเนี่ยเป็นนับ10เลยนะหลาย10เนี่ยดูเหมือนจะมีกำไรอยู่แค่4ช่องมั้งครับครับ 3-4 ช่องนั้นแล้วก็2ช่องที่กำไรอยู่ก็เป็นช่องที่เคยประกอบการมาก่อนมีกำไรสูงกว่านี้เยอะแล้วกำไรค่อนข้างจะลดด้วยซ้ำแต่อ้างได้ไหมครับว่าถ้าขาดทุนแล้วเนี่ยรัฐจะต้องเข้ามาอุ้มคงไม่ใช่กรณีที่จะเป็นสิทธินะที่จะบอกว่ามาขาดทุนแล้วรัฐจะต้องอุ้มแต่ว่าอย่างกรณีโทรทัศน์ดิจิตอลตอนนี้มีน้ำหนักมากขึ้นตรงที่ว่าศาลปกครองไปชี้ว่าฝ่ายรัฐคือฝ่ายกสทช.เองเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือกระทำผิดไปจากเงื่อนไข
ก็ถ้าบกพร่องจริงก็ชดเชยตามข้อบกพร่องถูกต้องแต่ไม่ใช่อนุญาตให้เขาเลิกสัญญาผมเองไม่ค่อยเห็นด้วยด้วยความเคารพศาลปกครองกลางไม่เห็นด้วยคำวินิจฉัยว่าส่วนที่จ่ายไปแล้วก็จ่ายไปแต่ส่วนไปข้างหน้าเลิกเลยไม่ต้องจ่ายเพราะมันไม่ใช่เป็นการเช่าเป็นงวดแต่เป็นการสัมปทานทั้งหมดเหมือนกับว่าไปซื้อรถยนต์ไม่ใช่เช่ารถยนต์เป็นรายเดือนพอหยุดใช้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแต่มันเป็นการซื้อรถยนต์ทั้งคันมาแต่เพียงแต่เขาขอให้ส่งเป็นงวด4-5 งวดผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ไหมนะครับแต่ผมดูคร่าวๆเนี่ยเหมือนศาลเนี่ยใช้คำว่าอะไรประนีประนอมไหมทำนองนั้นครับใช่ไหมครับคือครับคล้ายๆกับว่ากสทช.มีส่วนผิดครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ว่าเลิกสัญญากันไปหมดเลยแล้วไอ้ที่เขาจ่ายแล้วจะมาขอคืนได้เขาก็เลยบอกไอ้ที่จ่ายแล้วก็ต้องจ่ายไปนะแต่ว่าเมื่อกสทช.ทำผิดแล้วไม่อยากทำต่อแล้วเนี่ยไอ้ข้างหน้าก็ไม่ผูกมัดก็ทำไมไม่ตรงไปตรงมากสทช.ทำผิดชดเชยและตัวกสทช.เองก็จะต้องรับผิดชอบก็จะมีประเด็นปัญหาต่อนะครับว่าการประเมินว่าไอ้ที่กสทช.ทำผิดเนี่ยมูลค่ามันเท่าไหร่แต่ไปเล่นในหลักการตรงนี้อาจจะไม่ได้มั้งครับมันคนละเรื่องกันว่ากสทช.ทำผิดแต่เอามาประนีประนอมก็ถ้าทำผิดเนี่ยคล้ายๆกับศาลกำลังจะบอกว่าไม่ผิดถึงขั้นที่ฝ่ายคู่สัญญาจะบอกว่าเลิกทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ที่จ่ายไปแล้วก็ยังต้องจ่ายอยู่แต่ถ้าศาลมองในมุมนั้นนะครับแต่ถ้าอีก20 กว่าช่องอ้างเหตุเดียวกันทำเหมือนกันตกลงคืนคลื่นหมดเลยและไม่ต้องทำอะไรเลยตกลงวันหลังแต่ว่าที่จ่ายแล้วก็ต้องจ่ายจ่ายแล้วก็ต้องจ่ายใช่ครับแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย1รัฐเสียประโยชน์ในการใช้คลื่นเพราะทุกคนออกมาคืนหมด2 คนที่ประมูลแล้วไม่ได้จะบอกว่าแต่ว่าตรงนั้นวันหลังผมก็ทำบ้างผมก็เอาให้มันได้เสร็จแล้วผมก็หาเหตุแล้วผมก็คืนคลื่นผมก็ไม่ต้องทำอะไรคือผมคิดว่าเหตุผลของอาจารย์เนี่ยชัดเจนนะครับแต่ผมเนี่ยมองว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาของโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยมันหาคำตอบยากจริงๆเนื่องจากว่ามีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ทำให้เดินต่อไปแบบเนี้ยทุกคนมองทุกคนมันมองเห็นว่ามันเดินไม่ได้ถ้ายังมีติดกรอบอยู่ว่าใช้เขาใช้คำว่าอะไรนะเจ็บสาหัสเท่าไหร่ก็ได้แต่ตายไม่ได้เนี่ยปัญหาก็ไม่มีทางแก้ไขได้ถ้าเขาจะให้ขายได้ว่าไงครับใบอนุญาตเนี่ยจะให้ขายกับใครก็ได้หรือว่าให้เซ้งต่อได้เนี่ยคุณนพสิทธิ์ว่าปัจจุบันถ้าเกิดใครอยากมาทำก็สามารถมาซื้อหุ้นคนที่ได้ใบอนุญาตได้ไม่ใช่หรอครับหมายถึงซื้อหุ้นของบริษัทเข้ามาครอบครองบริษัทและมีใบอนุญาตติดอยู่ใช่ครับแต่บางเอิญอย่างเนชั่นของก็มีหลายช่องแล้วขณะเดียวกันช่อง3ก็มี3ช่องใบอนุญาตตกลงถ้าเป็นอย่างนั้นเขาต้องแบ่งหมดทั้ง3ช่องแต่เขาอยากจะแยกขายเป็นใบๆเนี่ยเขาแยกหน่วยธุรกิจแล้วก็แยกอะไรต่างๆผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขมันทำได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องไปดูในรายละเอียดนะฮะแล้วก็ดูว่าผลได้ผลเสียมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อะไรบ้างเกิดจากเหตุสุดวิสัยอะไรบ้างเป็นความบกพร่องนะครับอะไรบ้างมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆก็คือว่ามาขอความอนุเคราะห์กันดื้อๆก็ต้องแยกกันให้ออกแล้วก็เอาหลักกันให้ชัดว่าจะให้แค่ไหนอย่างไรการที่คสช.สั่งว่าเวลาพรามไทม์6 โมงเย็นต้องเอาเวลาของคสช.มาออกทุกช่องหมดอันนี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไหมครับแล้วก็ทำให้สถานีเขาสถานีเนี่ยสถานีเขาคงมองแหละว่าตอนที่เขาประมูลเขาก็ไม่คิดว่าเวลาพรามไทม์เนี่ยจะเป็นเวลาที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะนั้นเขาก็ได้รับผลกระทบตรงนี้นะฮะส่วนมูลค่าเท่าไหร่ก็ต้องไปประเมินกันว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ไม่มีรายการของคสช.ทุกอะไร6 โมงเย็นไม่มีคืนวันศุกร์เนี่ยเขาจะทำรายได้เท่าไหร่ก็อาจจะต้องไปประเมินตรงนั้นประเมินแล้วใครจ่ายครับก็จะเป็นการเอาเงินพวกผมเงินภาษีไปจ่ายนี่แหละครับคือปัญหาไงครับว่าในที่สุดเนี่ยพอบอกว่ามีเงื่อนไขที่รัฐเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายกับเอกชนเสียเองเนี่ยในที่สุดรัฐที่เขาก็คือเงินภาษีพวกเราสรุปแล้วเรื่องโทรคมนาคม AIS กับ True เนี่ยคุณนภิสิทธิ์ผมยังมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการผ่อนปรนนะครับแต่ว่าถ้ามีเหตุผลก็ต้องให้สาธารณะรับรู้รับทราบและถ้ามีเหตุผลอย่างนั้นจริงก็ควรจะให้หน่วยงานเขาดำเนินการไปนะครับถ้ามั่นใจว่ามันมีเหตุผลที่ดีที่จะต้องทำครับเสียดายเวลามีเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ครับสวัสดีครับ